วันวาเลนไทน์รู้สึกว่าเราจะต้องเอาปฏิทินมาดูเลยนะเช็คว่าเนี่ยตรงกับอะไรแล้วจะมีคนถามเรื่องนี้ อย่างใกล้ๆเนี่ยก็กุมภาพันธ์ครับวันวาเลนไทน์ตามหลักการศาสนาแล้วเนี่ยมุสลิมมีขอบเขตแค่ไหนแน่นอนอ่ะเราไม่ไปร่วมแน่นอนว่าเราไม่ไปให้ดอกไม้ในวันนั้นแต่กระเถิบไปสักวันหรือก่อนหน้านี้วันนึงหรือมีความรู้สึกดีกับวันนี้ได้มั้ยตอนแรกนี่ผมนึกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะพูดเลยเพราะมันเป็นที่ชัดเจนแล้วเป็นที่เข้าใจกันแล้วในสังคมแต่ทําให้ผมต้องทบทวนแล้วก็เกิดซึ่งความกังวลมากนะครับว่ามีการพูดคุยไม่ใช่ในเชิงเตือนนะครับในเชิงที่เห็นการกระทำของคนที่นิยมวาเลนไทน์แม้ว่าจะเป็นทีวีจะเป็นวิทยุเดินผ่านถนนนี่นะครับก็เห็นแล้วกุหลาบสีแดงร้านที่กำลังเตรียมของขวัญวาเลนไทน์ไปที่ทำงานก็ปีใหม่วาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะนะครับมันมีเยอะมันก็ทำให้คนผูกพันกับวันนี้มากมายทีเดียวแล้วก็เริ่มซึมซับนะครับซึมซับนี่หมายถึงว่าเริ่มที่จะมีคนพูดว่าเอาแล้วถ้าไม่ฉลองวาเลนไทน์ตามรูปแบบของเขาอะนะเพราะเราทราบแล้วว่าวาเลนไทน์เนี่ยมันเป็นเทศกาลของชาวคริสต์ฉลองยกย่องบาทหลวงท่านหนึ่งที่ต่อสู้สมัยโรมันเนี่ยสมัยโรมันที่เขาห้ามการสมรสเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้สมัครเป็นทหารโอ้ก็ถ้าไปแต่งงานกันเนี่ยส่วนมากก็ไม่อยากเป็นทหารอย่างนั้นก็งดแล้วก็ส่งเสริมให้มีโสเภณีแล้วก็งดการสมรสทางบาทหลวงนี่ก็รู้สึกว่าจริยธรรมจะระส่ำระสายในอาณาจักรก็เลยท้าคำสั่งของกษัตริย์โรมันแล้วก็ประกาศว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้ทำการสมรสให้แก่คนที่ต้องการสมรสเพื่อต่อต้านกระแสที่มันที่มันไร้จริยธรรมนี้นะครับบาทหลวงนี่ก็ถูกสังหารอันนี้รายงานอันนึงเกี่ยวกับเรื่องวาเลนไทน์เนี่ยเขาบอกว่าวาเลนไทน์นี่ก็คือบาทหลวงคนเนี้ยนะครับก็ถูกสังหารถูกประหารชีวิตนะครับพอถูกประหารชีวิตแล้วเนี่ยชาวคริสต์ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญนะครับก็กลายเป็นอะไรเป็นมาริดวาเลนไทน์เซนต์วาเลนไทน์ไม่ใช่มาริดเสียชีวิตในวันนั้นก็เสียชีวิตในวันนั้นนะคือยกย่องคนเหล่านั้นไม่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามไม่เกี่ยวกับมุสลิมไม่เกี่ยวกับความเชื่อของมุสลิมเลยนอกเหนือจากนั้นนะครับอย่าว่าเรื่องศาสนาเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเอกลักษณ์แห่งการต่อต้านศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมเดี๋ยวนี้ถ้าถามคนทั่วไปเนี่ยไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับถามว่าวาเลนไทน์นี่คืออะไรคือวันเสียตัวถามว่าวันวาเลนไทน์กังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องนี้เลยและทางการด้วยนะครับทางการก่อนวาเลนไทน์นี่ก็จะรณรงค์เรื่องถุงอนามัยมันเป็นเรื่องอัปยศนะครับในสังคมของเราว่ารู้ๆกันนะครับว่าเทศกาลนี้กลายเป็นเทศกาลสร้างความเสื่อมเสียแก่เยาวชนหนุ่มสาววัยรุ่นในบ้านเราแต่เราก็ยังให้เกียรติกิจกรรมของวันนี้ที่จริงเนี่ยถ้าคนเขามองถึงความเสียหายแค่ตรงนี้นะครับเอสนี่มันจะติดกันกี่คนกี่ร้อยคนกี่พันคนผู้หญิงลูกสาวที่จะเสียตัวในวันนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตของเด็กพวกนี้นอกเหนือจากนั้นศีลธรรมโดยภาพรวมของสังคมเนี่ยมันจะไปถึงไหนเราในเทศกาลแบบนี้เนี่ยมัวแต่ไปรณรงค์เฝ้าดูโรงแรมที่จะรองรับจำนวนบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมไปเปลืองตรงนี้จะไปเปลืองตรงนี้หรือเราควรที่จะให้กำลังหรือพลังของประเทศชาติเนี่ยไปทุ่มเทในสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่านี้แค่มองตรงนี่นะครับคุณฮัมซะมันก็รู้สึกกังวลเหมือนกันถ้าวัยรุ่นเยาวชนหนุ่มสาวมุสลิมของเราเนี่ยจะเริ่มลำเอียงไปแล้วบอกว่าไม่มีหรอกไม่มีเสียตัวไม่มีอะไรที่มันเลอะเทอะแค่แสดงความรักได้ไหมถ้าเกิดแสดงความรักยังไงระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็ต้องเป็นภรรยาสามีถ้าไม่เป็นภรรยาสามีเนี่ยจะไปแสดงความรักเพื่ออะไรมันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรแสดงความรักให้แก่พ่อให้แม่ให้กับพี่น้องทางเลี่ยงซึ่งอยากจะบอกกับพี่น้องว่าคือรูปแบบแสดงความรักโดยเจาะจงสังกัดนะอันนี้เนี่ยมันผิดหลักการศาสนาจะใช้ดอกกุหลาบเนี่ยสังกัดแหละคือเจาะจงแหละอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับตามหลักการศาสนาแล้วก็สำหรับมุสลิมนะครับศีลธรรมต่างๆจริยธรรมต่างๆเนี่ยไม่เจาะจงวันหนึ่งจะรักนบีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเมาลิดนบีวันเดียวเรารักนบีตลอดปีเรารักบิดามารดาตลอดปีเรารักภรรยารักสามีนี่ตลอดปีไม่ใช่เฉพาะวันเดียวที่จะประกาศความรักมุสลิมไม่มีความเห็นแบบนี้อันนี้ก็ต้องเข้าใจกันแล้วก็พี่น้องให้พยายามเลี่ยงนะครับจัดกิจกรรมทุกประการนะครับที่เกี่ยวกับเทศกาลวาเลนไทน์อย่าไปยุ่งในเด็ดขาดโดยเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นบางคนที่มักจะหลงไหลไปฉลองในคาราโอเกะในสถานที่ในคลับบาร์อะไรต่างๆนี่นะอันนี้ก็ต้องระวังอย่างยิ่งนะครับ